ไม่ต้องมีเนื้อเรื่องเมื่อกี้ตอนกูฝึกภาคกูไปเจอเรื่องนึงแอบน่าสนใจนิดหน่อยนึงนะแม่งชื่อญี่ปุ่นไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ชื่อไทยแม่งโคตรยาวชื่อไทยชื่อว่าขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนเฮียกูเรื่องนี้กูหงุดหงิดอยู่ทำไมมันเมสถ้าบอกมาแค่โปรโมทนิยายไม่มีทางมีภาคตอน 100% อ้าวมันคือมันดีหรือมันไม่ดีมันคือนิยายมันดีไงแต่เมสรูปออฟดีอีลิทใช่เมสถ้าบอกมาโปรโมทนิยายมันต้องคาดหวังภาคต่อไม่มีแน่นอนมันทำใครได้นะบอกเมสทำดีแต่ไม่มีภาคต่อหรอกเดี๋ยวคนโสดจิตโอ้ยเป็นคุชพลัมฮัมรูฮาสักอย่างไงมันเกี่ยวกับคือกูดูไปตอนแรกอ่ะคือแบบดูน้องๆมันภาคไปตอนแรกก็เฮ้ยมันมีเอลิเมนต์บางอย่างที่พอจะไปต่อได้นะสำหรับกูอ่ะแบบเนื้อเรื่องหักมุมด้วยเนื้อเรื่องแบบสปอยได้ไหมเนี่ยสปอยเลยกูเอาจริงไม่คือแล้วคือการ์ตูนมันจะมาแนวอารมณ์ประมาณแบบการ์ตูนทาเลนทั่วไปเออมันก็ย่อให้ชาวตอนฟังอ่ะหักมุมตอนจบไปเฮียคือเล่าเรื่องเข้าๆคือมันเป็นประมาณแบบว่าโรงเรียนเนี้ยมันเป็นโรงเรียนมัธยมที่แบบผลงานทุกอย่างจะวัดด้วยผลงานอะไรเงี้ยทีนี้มันจะมีพระเอกกับไม่รู้เรียกนางเอกได้ป่ะนะพระเอกกับนางเอกมันไม่ค่อยแบบยุ่งกับใครอ่ะแล้วสองคนแม่งเสือกนั่งข้างกันพอดีแล้วเพิ่งย้ายเข้ามาพอดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ตอนแรกๆมันก็เหมือนแบบประมาณแบบแนะนำตัวละครไปเรื่อยๆยังไม่มีอะไรมากโรงเรียนนี้มันเป็นโรงเรียนที่หรูมากมีเงินจ่ายให้นักเรียนเอาไปใช้แบบซื้อสาธารณูปโภคทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเรียนก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนกันอะแบบโดดบ้างสายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกๆเดือนมันจะมีเงินโอนให้มันเป็นแต้มไม่ใช่เงินมันแต้มที่เอาไปใช้ในโรงเรียนนะแล้วทีนี้เดือนสุดเดือนต่อมาของภาคเรียนนั้นอ่ะแม่งไม่มีใครได้เงินโอนเข้ามาเลยเว้ยสุดท้ายแม่งเฉลยว่าแบบก็ดูพวกมึงดิไอ้เหี้ยมึงตั้งใจเรียนกันที่ไหนมาก็สายแถมไม่ตั้งใจเรียนอีกพวกมึงก็เลยไม่ต้องได้กันไอ้แต้มของมึงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอ๋อมันเกี่ยวกับชนชั้นในโรงเรียนแน่ๆเลยชนชั้นใช่แล้วเหมือนถ้าแต้มหมดก็คือบายๆอ่ะโดนออกอ่ะประมาณมันคล้ายๆกับไอ้เรื่องอะไรนะสมัยก่อนไอ้ประกาศทูเทสป่ะคล้ายๆอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าจริงจังกว่าชนชั้นแบบเป็นห้องแบบห้อง A ห้อง B ห้อง C D E ประมาณนี้ประกาศทูเทสพอพระเอกก็อยู่ห้องบทห้องดีใช่ไหมอย่างแต่อย่างประกาศทูเทสมันจะแบบมีคอมเมดี้เลิฟคอมเมดี้หน่อยแต่อันนี้มันจริงจังจริงจังก็ไอ้มันเหมือนคือมันดำเนินเรื่องแรกๆอ่ะคุณนึกก็เหมือนไอ้เนี่ยข้าที่มากับมึงไม่บอกจำได้ใช่ไหมไอ้พระเอกเนี่ยสไตล์แบบไม่ค่อยยุ่งกับใครเนี่ยแต่แบบส่วนนางเอกแต่สุดท้ายก็ต้องแบบพยายามจับคู่นางเอกเพื่อที่แบบคือเพื่อพยายามให้ห้องแบบว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอันเดียวกันที่ไต่ชั้นประมาณนั้นคือเนื้อเรื่องแรกประมาณนี้แบบเหมือนดำเนินเรื่องไปคือก็สุดท้ายก็สุดนางเอกกับพระเอกก็แบบค่อยสนิทกันเรื่อยๆวันนี้บอกว่าแต่พระเอกก็ค่อยสนิทคนในห้องไปเรื่อยๆประมาณเนี้ยไม่เคยแรกแรกมันดำเนินเรื่องประมาณนี้จนกระทั่งตอนจบนาทีสุดท้ายของเรื่องเลยเว้ยแม่งมาเฉลยทุกอย่างว่าพระเอกไม่ได้สนใจนางเอกอะไรเลยไม่สนใจคนในห้องไม่สนใจอะไรเลยคือแบบพระเอกมันเหี้ยตามที่มันเห็นในตอนหนึ่งเลยคือสุดท้ายคือพระเอกมันทักเรียกว่าไงใช้ทุกคนในห้องเป็นเครื่องมือเพื่อที่แบบตัวเองจะไต่ขึ้นมาจริงๆอ่ะนึกออกปะคือมันเฉลยตอนจบพระเอกเหี้ยจริงตามที่แบบเห็นในเรื่องตอนแรกเลยอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมอันนี้คือตอนจบของเมนนะแต่คือแต่คนอ่านนิยายอ่ะมีคนบอกว่าถ้าอ่านนิยายอ่ะนี่สายแปลกโดนเปลี่ยนคือถ้าดูนอนเปลี่ยนไม่หมายถึงถ้าในเมย์นี่สายแปลกจะอารมณ์แบบหุ่นยนต์นึกออกโรบอทหน่อยแต่คือในเมย์คือเหมือนเทก็วัยรุ่นธรรมดาทั่วไปแหละแค่แบบมีด้านเย็นชานิดนึงประมาณเนี้ยเหมือนแม้มันเปลี่ยนตัวละครให้แบบให้ดูน่าสนใจขึ้นเนี่ยก็ถึงบอกในเมย์มันแบบมันนิ่งแบบนิ่งสิ่งดนนะมึงแต่คือในนิยายก็จะมีแบบก็จะมีสวนมีปลดล็อกมีให้เพื่อนอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายก็คือมันก็เฉลยดีๆแหละที่มันทำก็เหมือนแสดงเฉยๆอ่ะแต่ก็ดีก็ถือว่าดีดิหากจะพระเอกนะแบบไอ้พวกพระเอกนะแบบทำไม่สนใจเขาจริงๆแล้วแบบแคร์เพื่อนเราเนี่ยสุดท้ายมันเฉลยไอ้เหี้ยแม่ไม่แข็งจริงไม่สนใจจริงๆอ่ะก็ตัวแนวนี้ก็ดูโดนใจแบบพวกโอตาคุเยี่ยมกันนะก็พระเอกแนวสไตล์แบบแอบเท่แบบมึงนึกออก
แบบแบดแอบเทพแบบทำตัวเหมือนแบบไม่สนใจคนอื่นแล้วแบบคนอื่นก็ดื้อเก่งอ่ะคือก็คือเป็นไทป์ของคนที่โอตาคุอยากเป็นแต่ไม่มีทางเป็นได้เงี้ยยับกว่าจะพูดแรงกว่าไหนนะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงกันนะจริงแต่ดูเท่มันดูเท่เนี่ยฉากจบไอ้เหี้ยแค่2นาทีเปลี่ยนทุกอย่างของเรื่องหมดเลยคือเป๊ะมันเท่จริงโอ้โหหน้าแม่งมีคำว่าซีซั่น1อ่ะนะไอ้สัตว์ฝันเถอะอีก10ปีก็ไม่มีภาคต่อหรอกกระตูนเลยไม่มันไม่ได้ถูกแต่ว่าถึงบอกไงเมย์มันทำโปรโมทนิยายอย่างเดียวทำมาขายนิยายเฉยๆเรื่องนั้นจบไปคือไอ้ที่กูแบบทักเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าในกลุ่มภาคอ่ะมันมีการ์ตูนแนวๆนี้เขียนไว้เยอะมากนะมี Classroom of the Elite ใช่ไหมแล้วก็มีเคียวกะเว้ยเคียวกะนี่ก็พระเอกนิ่งๆใช่ไหมเคียวกะแนวก็แนวนิ่งๆเก่งๆหน่อยแต่เคียวกะก็อาจจะแฮปปี้หน่อยตรงที่นางเอกมันน่ารักอ่ะหมายถึงแบบนิสัยก็น่ารักหน้าตาก็น่ารักนะเออแล้วหลังๆพระเอกก็ไม่ได้พระเอกก็ไม่ได้เคียวมากอ่ะก็ไม่ได้เคียวหลังๆก็ไม่ได้เฮิร์มอยขนาดนั้นใช่แล้วก็เหมือนไอเนี่ยไอยาฮารีก็ก็ตอนแรกๆก็เป็นประมาณเนี้ยหลังๆก็ถึงบอกเออแรกๆมีอะไรหลังแรกๆคุณนึกว่าไอ้เรื่องคัดรูมเนี่ยจะแบบยาฮาริไงแต่พระเอกก็ค่อยเปิดใจเรื่องสุดท้ายไม่ใช่พระเอกเหี้ยจริงไอ้ชาวเคยดูยาฮาริมั้ยไม่เคยเรื่องอะไรวะเออกูว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องนึงเลยนะเหรอใช่คือกูอ่ะมีคนเชียร์ให้กูดูบ่อยมากอันหนึ่งไอ้เบ้เชียร์ให้กูดูไอ้กายก็เคยเชียร์ให้กูดูที่สำคัญหญิงที่กูเคยชอบตอนปี1แม่งก็เชียร์ให้กูดูไอ้อ่ะเอฟกูชอบพัชิมันภาคแรกกูไม่ชอบภาคหลังมันหล่อไปอ่ะไอ้เหี้ยคือขนาดแบบไอ้เรื่องยาฮาริเนี่ยขนาดไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นคนที่ไม่ได้แบบดูการ์ตูนดูอนิเมะอะไรเลยนะแต่เขายังแนะนำเรื่องนี้ให้กูดูอ่ะหูมึงเวอร์ชันนิยายญี่ปุ่นตัวนี้ขายติดช้าตลอดนะเออชาวว่างๆไปลองไปดูนะมันชื่อไทยชื่ออะไรนะไม่รู้เออเจอละกะแล้วชีวิตรักวัยรุ่นของผมมันต้องไม่สดใสเลยสักนิดนี่จะชื่อโคตรยาวเอยาวครับคือจะกูไม่ชอบภาคหลังๆอ่ะเออไหนๆชอบเอกภาคไหนๆก็ไหนๆแบบวัฒนธรรมการตั้งชื่อยาวเนี่ยช่วงนี้มันหายไปยังวะหรือก็ยังมีอย่างนี้อยู่แอมยูไอ้เหี้ยคือเหมือนแบบมันจะมีช่วงหนึ่งอะที่แม่งแข่งกันใครตั้งชื่อยาวสุดคนชนะไอ้อะไรเงี้ยมันเริ่มตั้งแต่ไอ้กะไอ้น้องสาวผมไม่ได้น่ารักขนาดอย่างที่คิดอะไรนั่นแหละเริ่มจากตรงนั้นอะแล้วจากตอนนั้นแม่งก็แบบแต่ละเรื่องเหมือนเป็นประโยคบอกเล่าไม่เหมือนแบบเป็นชื่อการ์ตูนไอ้เหี้ยไม่แล้วสุดท้ายจริงๆอะก็ต้องมีชื่อย่ออยู่ดีใช่ไหมแล้วกูคิดว่าทำไมไม่ใช้ชื่อย่อนั้นเป็นชื่อหลักไปเลยวะไม่ได้ไม่เท่มันไม่เท่ไม่โอตาคุไอ้เหี้ยไม่อยู่ลำนี้กูลำคาญสัตว์มึงไม่โอตาคุเพ่งไม่เข้าใจหรอกอาสมมติหัวทอดมึงงานแบบสัพพยาวันพีได้ปะไม่ได้อาสมมติมึงเพียงเดียวกับปีไม่ได้แบบไทโคพานเงี้ยไทโคพานนี่ยาวนะแบบยุคเราไทโคพานก็เออก็ไม่ยาวมากสามพยางค์เนี่ยมึงมาเจอแบบยาฮาริโอเลโนชีชีเลิฟคอมเมดี้วะโอ้โหเฮียโคตรยอมแล้วเหมือนคนแต่งมาลืมคิดว่าแบบคนที่เสพมาแล้วทำมึงอ่ะไม่ได้มีแค่คนญี่ปุ่นหรือจริงๆมึงไม่ได้กะขายพวกกูอยู่แล้วฮะเขาไม่เออเขาไม่ค่อยกะขายโอเวอร์ซีแล้วแนวมันเปลี่ยนไปนานแล้วไอ้สัตว์มึงคิดจะมีแค่แบบเขาเรียกว่าไงวะแบบบางคอนเทนต์อะดังอะเออบางคอนเทนต์ที่มันเกิดจริงๆก็อาไปส่งนอกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ข้าสูตรเนี้ยไอ้เหี้ยอาไอ้เหี้ยดังเออลองหาดีกว่าการ์ตูนที่แบบว่าชื่อยาวลองคิดดิลองหามึงไม่เอาแบบ Night of the Dead of the อะไรของแม่งไม่เอานะมีแต่ว่ามันดันเป็นภาษาอังกฤษอะไอ้เหี้ยมันจะมีแต่ชื่อญี่ปุ่นก็ยาวมันจะมีการ์ตูนที่ชื่ออีเดียแบบหนังเรื่องนั้นป่าววะเช่าไอ้เหี้ยแม่งมึงเคยหากูอ่ะไอ้หนังที่ชื่อเรื่องยาวสุดในโลกอ่ะจำได้ใช่ไหมจำมึงไม่เรื่องนี้ก็ยาวอยู่เอาชื่ออังกฤษก่อน The Story In Which I Was Kidnapped by a Young Lady to Cool to Be a Sample of the Common People แต่ชื่อญี่ปุ่นคือรับหนึ่งนะไอ้ญี่ปุ่นจะน่ายาวจริงไอ้เหี้ยโอโอเลกะโอเจอร์ตะกะโคนิโชมินแซมเปิลโทจิเตะเอสซาเลตะเคนแล้วคุณส่งชื่อเรื่องไหมชื่อไทยชื่อไม่น่าจะมีชื่อไทยด้วยหางมันมีชื่อไทยว่ะชื่อไทยคือนายสามัญชนจอมกวนป่วนใจยายหนูยายคุณหนูไฮโซ
เฮ้ยก็ธรรมดาเดี๋ยวมาดูชื่อที่คุณสองไปยาวเออยาวไอ้ชื่อญี่ปุ่นมันยาวอันนี้ชาวฟังดีๆนะไอ้กาจะไม่เคยได้ยินนั่นนี่คือหนังที่ชื่อเรื่องยาวที่สุดในโลกนะชื่อเรื่องว่า Night of the Day of the Dawn of the Sun of the Bridge of the Return of the Revenge of the Terror of the Attack of the Evil Mutant Hellbound Flash Eating Subhumanoid ยาวจังวะมันเป็นหนังพาโรดี้ไม่ใช่ซอมบี้ฟิล์มไม่มันไม่ใช่หนังพาโรดี้มันเป็นหนังซอมบี้จริงๆไม่แต่จะตั้งชื่อยาให้เป็นพาโรดี้เฉยๆไหมฮะลองก๊อปมาวางไหมแต่มันมีความหมายจริงนะคือแบบเจ็ดแม่ Night of the Day of the Dawn อะไรอย่างเงี้ยคือสามเลยได้ทุกอย่างมันปูมาเพื่อแบบ of the terror of the attack แบบมันปูมาเพื่อ of the evil mutant hellbound อะไรพวกนี้ใช่ไหมมึงแต่พอสกุลเกียรติแบบการ์ตูนญี่ปุ่นบางเรื่องพอบทจะสั้นอ่ะไอ้เฮียแม่งสั้นมากเลยนะแม่สั้นแบบว่าสั้นไม่ขึ้นแต่มึงหมายถึงเนื้อเรื่องอ่ะไม่ถึงแบบชื่อเรื่องเฮ้ยอันนี้เนี่ยกูขอแซมการ์ตูนเรื่องชื่ออะไรรู้ป่ะกูขอแซมชื่อนี้ไอ้เฮียชาวไอ้เฮียเรื่องนี้แม่งมีภาค5ด้วยว่ะไอ้ Night of the Day เฮียอะไรนะมีภาค5ด้วยเออไม่มาชื่อเรื่องคืออันนี้เลยแค่เนี้ยจบละเนี่ยชื่อเรื่อง86นี่คือชื่อเฮียเอ้ยคือแบบว่าเซิร์ช Google ไม่ขึ้นน่ะไอ้เหี้ยมันก็เพิ่ง86แล้วก็อนิเมะต่อท้ายอ่ะเออแต่แบบมึงนึกว่าถ้ากูจะเสิร์ชอ่ะไอ้เหี้ยเสิร์ช86มาเป็นรถอย่างเงี้ยแล้วกูแบบไอ้เหี้ยกูจะหากูเคยเห็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันชื่อเรื่องว่าเพชรอ๋อ PET อ่ะเออ PET อ่ะเพชรเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็ตั้งชื่อเรื่องบทจะสั้นก็สั้นจะหมายอะไรสักกันสึกันสึนี่ก็ยังสองพยางค์นะเว้ยเออกูขอแบบเออเคเนี่ยเหี้ยเคเนี่ยสั้นจริงมีด้วยเหรอวะเคมีมันเป็นการ์ตูนขายมันเป็นการ์ตูนขายตัวละครน่ะแบบกายโอ้ยว่าสไตล์เดอะบัตยังไม่จบเหรอวะไม่โดนได้ทำนิยายไม่ได้นิยายเมนี่แหละยังทำอีกเหรอจริงจะทำแบบเป็นปีเอสคือกูเลิกตามไปนานมากแล้วเพราะกูเห็นพล็อตเรื่องอะดำเนินเรื่องเหมือนแต่หมดทุกเนื้อเรื่องเลยแบบว่าเจอศัตรูที่สู้ไม่ได้เพศนางเอกก็ต้องโดนเดือดแล้วก็ต้องบทพูดเดิมเองก็ไปโดนนางเอกแล้วบทพูดเดิมออกมามันจะมีบทพูดประจำของมันอะไรเงี้ยเช่นไปอะไรสักอย่างเงี้ยกูดูแบบประมาณ10เนี่ยประมาณแบบสู้ศัตรู10ตัวป๊อปมึงคิดได้ไงดิบทสนทนาเดิมสัก10ครั้งอะคือยังไงนะเหมือนแบบกูหาแป๊บเออมันจะมีคำพูดอะแต่มึงรอหาใน YouTube สักอันแล้วแบบทำให้ปลอมตัวแล้วมึงคิดว่ากูดูกระตุ้นเนี่ยกูได้ยินคำพูดเนี่ยทุก2ตอนอ่ะไอ้เหี้ยแล้วแบบกูรำคาญสัตว์กูเลิกดูมันเป็นโขดประจำเรื่องเปล่ามึงคือมันเป็นคำพูดที่ฟังแล้วน่ารำคาญมากมันเป็นโขดประจำเรื่องไงเหมือนอย่างเช่นอันในโดเรมอนอย่างเงี้ยก็จะมีคำพูดประมาณว่าแบบโดเรมอนเงี้ยนึกออกแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คำพูดแบบสั้นๆสองประโยคมันเป็นคำพูดแบบยาวๆด้วยพูดสุดตอนนายเองก็เป็นได้นะฮีโร่เนี่ยเนี่ยโขดประจำเออคำพูดแหละโนเซมไปโนเซมไป this is our fight เนี่ยนะอยู่นั่นแหละพูดต่อไม่นะไม่อาจารย์นี่คือการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยเฮ้ยเฮียคำพูดวีฟอย่างไรสัตว์อย่าเพ่ต้องพูดประมาณนี้แบบจากนี้เป็นการต่อสู้ของกูเนี่ยลองแต่ก็ต้องคำมาแปลว่าไม่ใช่กันเรื่องพี่ของพวกเราต่างหากค่ะเอวีฟละแต่ต้องคิดนะเออกูเจอประโยคเนี้ยทุกสามตอนเจ๋งว่ะจนกูแบบทุกครั้งที่แบบมันพูดประโยคเนี้ยกูแบบได้ประโยคที่นายจะพูดต่อไปแล้วมึงไม่คิดว่าแบบแฟน5สีจะเบื่ออย่างเช่นกูนะกูชอบดูกระบวนการ5สีเนี่ยกูต้องดูมันแนะนำตัวทุกตอนอ่ะก็น่ารำคาญระดับนึงว่ะอยู่ที่ความชอบของคนมันแต่กูเป็นคนตอนคือกูโตมากูยอมรับว่ากูยังดูอยู่นะเว้ยแต่ว่ากูแบบถึงฉากแม่งแนะนำตัวกูกรอกูข้ามเออเหมือนกันตอนกูดูอ่ะพอกูแบบได้ยินคันนี้หลังๆกูแบบกูกดลูกศรไอ้เหี้ยโนเซมไป this is our fight มีเป็นคลิปอย่างเงี้ยไม่ใช่โนใช่ไหมมันคือโนใช่ไหมโนโนอ๋อโอเคมึงเราคิดเอาเองนี่คือคลิปเมื่อสอบตั้งแต่ปี2014อ่ะปัจจุบันปี2021อ่ะเรื่องนี้ยังมีฉายอยู่ยังไม่จบหมายว่าคำพูดมาจะ10ปีแล้วก็ยังใช้คำพูดนี้ก็เหมือนวันพีซอ่ะฉันจะเป็นเจ้าแห่งตัวตลอดได้เลยเฮ้ยแต่มันไม่ได้พูดทุกครั้งไง
ไม่พูดดูขังเลยหรอกว่ามันพูดแบบเรื่องหลังๆอ่ะหลังๆจะพูดจังหวะสัมพันธ์จริงๆอ่ะแต่เรื่องนี้คือแบบมันใช้คำนี้แบบไปอ่ะแต่มันก็มาขัดเอกหลบเนี่ยแล้วแบบพระเอกแล้วอีทุกคนเป็นพระเอกกูคงพูดขันนางเอกแล้วไม่ต้องพูดเดี๋ยวกูพูดเองไม่ต้องพูดแล้วกูคงบอกประมาณนั้นนางเอกอ่ะมีเชี่ยมึงโหเรื่องนี้ได้2014แล้ววะโหจะ10ปีแล้วยังไม่จบอีกเหรออืมยังเนี่ยกูเพิ่งเปิดใน2011เนี่ยยังมีเรื่องนี้ฉายอยู่เลยโอ้